มาชี้แจงให้พี่น้องนะครับรับทราบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะแต่เราก็ไม่ปิดบังผมอยู่ตรงนี้ทำงานทุกอย่างต้องเปิดเผยต้องโปร่งใสอย่างกรณีที่ตอนนี้มีสื่อนะครับได้มีการเผยแพร่ข่าวสารออกไปเกี่ยวกับคดีเมจิสตินหรือว่าคดีที่เราทำคดีในสารพันอาหารเสริมก็ขอเท้าความอย่างนี้นะครับว่าคดีเมจิสตินเนี่ยนะครับเข้ามาครับแล้วก็ทางตร.นะครับมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาทำคดีนี้โดยให้ทางกองปราบเนี่ยเป็นหลักไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี61นะครับหลังจากนั้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี61นะครับพนักงานอัยการก็สั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำการสอบสวนเพิ่มเติมครับทำการสอบสวนเพิ่มเติมก็สั่งมา6หน้ากระดาษแยกเป็นข้อๆได้ทั้งหมดประมาณ19ประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดระหว่างหลังจากพนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับก็มีพนักงานสอบสวนของกองปราบนะครับท่านหนึ่งก็มีผู้เสียหายมีอะไรเนี่ยก็เราก็เข้าใจหัวอกของผู้เสียหายนะครับเขาเสียเงินสูญเงินไปได้รับความเดือดร้อนก็มาติดต่อนะครับอยากให้ดำเนินการตามประเภทผลิตภัณฑ์สินค้านะครับเป็นแยกเป็นคดีไปในส่วนที่จะคุยวันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในส่วนของที่มีชื่อว่า Apple Slimนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับลดความอ้วนนะครับในคดีนี้นะครับมีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย7รายนะ7คนนะครับเป็นตัวบุคคลใน5แล้วก็เป็นนิติบุคคลอีก2นะครับมีผู้เสียหายในคดี Apple Slim เนี่ยทั้งหมด111คนผู้เสียหายทั้งหมด111คนเราก็สอบสวนรวบพยานหลักฐานไปครับแล้วก็สรุปสำนวนนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อหาผลิตหรือจำหน่าย